อยู่3 4คนครับก็ตอนนี้กำลังกองพิสูจน์หลักฐานก็เก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นจอบซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ทำร้ายผู้ตายนะแล้วก็เสื้อผ้ารองเท้าอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของผู้ตายแล้วก็มีวัตถุพยานอีกหลายอย่างในที่เกิดเหตุตอนนี้เรากำลังทำหนังสือส่งไปตรวจพิสูจน์ที่กองพิสูจน์หลักฐานต่อรอผมว่าอย่างนี้นะว่าคนไทยก็รับไม่ได้นะรัฐบาลก็รับไม่ได้แต่สิ่งที่น้องๆต้องช่วยกันคือสร้างความเข้าใจหน่อยได้ไหมว่าบางทีเนี่ยนะในบางพื้นที่เนี่ยเขาไม่รู้หรอกคนต่างชาติเขาเหมือนบ้านเขาไงไปไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เขาคิดว่าเขาปลอดภัยแต่บ้านเราเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เพราะมีคนอีกทีแล้ววันนี้คนในประเทศก็รับไม่ได้คนที่ในพื้นที่เขาก็อะไรล่ะแต่ผู้ดำต่อต้านกันเลยนะแล้วตอนนี้ก็สั่งตำรวจทหารเจ้าที่ลงไปไล่ล่าปิดเกาะไล่กันอยู่เนี่ยท่านนายกคะขอบคุณครับ